พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสออกาาทางไทย PBS Podcast บนเว็บไทย PBS Podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลากรครับมาพบปะ,ะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหาศาลในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับในวันนี้ผมเริ่มต้นรายการด้วยเสียงขับร้องของคุณเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติผู้จากไปเมื่อ20กุมภาพันธ์2565ด้วยโรคมะเร็งปอดสิริรวมอายุ77ปี ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศชาติแล้วก็ผู้ที่มีความผูกพันในผลงานของคุณเศรษฐาศิระฉายารวมไปถึงงานของ The Impossible ที่กลุ่มวัยรุ่นดนตรี string combo ได้ฝากฝังความทรงจำเอาไว้ให้กับผู้คนจำนวนมากมายในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับ วันนี้ผมตั้งใจจะจัดในการพิเศษเพลงดนตรีวิถีอาเซียนจากคนที่เติบโตมาจากวัฒนธรรมดนตรีไทยแล้วก็มีความะระลึกถึงคุณเศรษฐาศิราชายาในมุมที่อาจจะแตกต่างไปจากมิตรลักษแฟนเพลงของ The Impossibles นั่นก็คืองานเพลงส่วนหนึ่งที่คุณเศรษฐาศิราชายาเคย นำบทเพลงที่มีรากฐานจากเพลงไทยเดิมดนตรีไทยมาขับร้องไว้ในรูปแบบของการคอฟเวอร์การคอฟเวอร์นั้นก็เป็นเรื่องของการเอางานต้นแบบออริจินอลนะครับสามารถที่จะมาตีความใหม่ด้วยวิธีการของศิลปินในมุมต่างๆได้แล้วก็งานที่ผมผูกพันมากๆย้อนหลังไปประมาณ40กว่าปีที่แล้วเนี่ย ก็เป็นเทปคัดเสร็จเล็กๆชุดหนึ่งที่ทางบริษัทโรต้าเขานำออกมาเผยแพร่นะครับเป็นงานที่เขียนปกว่าสุนทราพรอ,อมตะตลอดการโดยเศรษฐาสิระฉายาแล้วข้างในก็เป็น d e s c r i p t ิปชที่บอกว่าร้องเดี่ยวโดยเศรษฐาศิระฉายาวงเล็บหนุ่ม อันนี้ก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องใช้คำว่าหนุ่มนะครับแต่ก็รู้สึกน่ารักดีมีคำประกาศข้างในนั้นว่าเป็นผลงานเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานครูเวศสุนทรจามนครูแก้วอัตริยกุลครูสุรัตนพุกาเวศครูธนิตผลประเสรศิฐครูสมศักดิ์เทพนนท์และมีเนื้อร้องที่แปลงเป็นภาษาอังกฤษโดยโรเบิร์ตนิวตัน โรเบิร์ตนิวตันหรือร็อบนิวตันซึ่งเป็นซาวอินจิเนียร์ฝีมือดีในวงการเพลงไทยสากลในอดีตครับมาแสดงฝีมือการแปลเพลงนะครับในงานอัลบัม้มสุนทราพรอ,อมตะตลอดการถึง3เพลงด้วยกันแต่ว่าผมเลือกเฉพาะตะลุงสากลนะครับที่เราแนะนำในตอนต้นรายการมาเป็นการเข้าสู่การํำรึกคุณ เศรษฐาศิระฉายาจากมุมของนักดนตรีไทยที่มีความเคารพมีความผูกพันในเศรษฐาศิระฉายาในด้านที่อาจจะแตกต่างไปจากคนฟังเพลงไทยสากลนะครับแล้วก็บทเพลงต่างๆนี้ก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยเพื่อนรักของคุณเศรษฐาศิระฉายาที่ได้ร่วมงาน The Impossible กันมาตั้งแต่ต้นนั่นก็คือคุณปราจีนทรงเผาเอาละครับเราจะเข้าสู่ การนำความดีเด่นของงานอัลบั้มเล็กๆโรตาอันนี้นะครับมาเปิดให้ท่านรับฟังแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะขยายต่อไปที่แผ่นเสียงอื่นๆแล้วก็งานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในชุดของเทปโรตาแต่ก็มีความเกี่ยวดองกับ ทั้งเศรษฐาศิราชาัยยาแล้วก็ความรักในดนตรีไทยที่ผมอยากจะนำมารำลึกถึงนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยบทเพลงทะเลบ้าเพลงแรกของอัลบั้มนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ครูเอื้อสุนทรสนานและครูแก้วอจริกุลได้ร่วมกันสร้างสรรค์เอาไว้แต่เดิมเพลงนี้เป็นเรียกว่าเทรดมาร์กเลยสำหรับวงสังคีสัมพันธ์ที่เขาใช้ดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยเข้ามา เขียวดองกันนะครับแล้วก็จะต่อด้วยบทเพลงน้ำตาลใกล้มดเพลงนี้ครูสุรัตน์พุกเวศนำเพลงเขมรเขาเขียวสองชั้นมาเขียนเป็นเนื้อเต็มนะครับแล้วก็ครูสมานกัญชนะพลินเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเอาไว้แต่เดิมตั้งแต่ปี2495ต่อจากน้ำตาลใกล้มดครับจะฟังเพลงม่านมงคลนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานชั้นเยี่ยมเหมือนกันของครูมนตรีตราโมท ในฉบับของสุนทราพรนั้นครูสมศักดิ์เทพนน์เอามาเขียนเนื้อร้องนะครับแล้วก็ครูธนิตผลประเสริฐเรียบเรียงเสียงผสานจากเพลงม่านมงคลเราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงคำหอมซึ่งก็มาจากเพลงลาวคำหอมเพลงสักวาสำคัญในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครูแก้วอัจริยกุลและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันสร้างสรรค์และคุณวิันจุลบุตรสปะ ขับร้องต้นแบบเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการคัฟเวอร์ใหม่โดยคุณเศษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติผู้จากไปรับฟังต่อเนื่องครับทะเลบา้าน้ำตาลใกล้มดม่านมงคลและคำหอมครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ทะเลบ้าน้ำตาลใกล้มดม่านมงคลคำหอม4บทเพลง4บุคลิกภาพนะครับจากเสียงขับร้องของคุณเศรษฐาศิระชายาศิลปินแห่งชาติผู้จากเราไปตวยโรคมะเร็งปอดเมื่อ20กุมภาพันธ์2565วันนี้รายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนขอใช้ ช่วงเวลาพิเศษเพื่อเป็นการนำรึกถึงการจากไปของคุณเศษฐาศินฉายาจากความทรงจำของนักดนตรีไทยคนหนึ่งซึ่งบทเพลงเหล่านี้ก็เป็นอนดีตเพลงไทยเดิมที่อยู่ทั้งในโลกของโข,ขนละครพิธีกรรมไปจนถึงบทเพลง,มงโมโกรีปีพาธที่ใช้ ขับกล่องกันนะครับแล้วก็อัจฉริยภาพของครูบาอาจารย์ในอดีตทั้งกลุ่มของสุนทราพรกลุ่มที่เป็นสังคีตสัมพันธ์สังคีตประยุกต์ของครูสมานการจนาผรินรวนแล้วแต่ได้เห็นคุณค่าของเพลงไทยเดิมเหล่านี้ก็นำมาปั้นแต่งประยุกต์ปรับปรุงให้ใกลายมาเป็นเพลงไทยสากลหรือจริงๆก็คือเพลงพอบ ในแนวหนึ่งที่มีรากฐานมาจากเพลงขนบนะครับแล้วก็การทำหน้าที่ของคุณเศรษฐาศิราชาัยาถึงจะเป็นการขับร้องที่เรียกกันว่าการคอเวอร์แต่ก็มีคุณค่าไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียงของเขาเองที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนน่าฟัง รวมไปถึงการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับที่เราฟังในตอนต้นมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นผลงานของคุณปราจีนทรงเผ่าเพื่อนร่วมวง The Impossible คนเดียวกันครับที่ผลักดันให้วงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นได้รางวัลชนะเลิศการประกวด String Combo ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สร้างงานเบื้องหลังให้กับ ทั้งวง The Impossible แล้วก็วงดนตรีอื่นๆศิลปินอีกมากมายในฐานะของนักเรียบเรียงเสียงประสานผมไม่แน่ใจนะครับว่าในโรคสมัยใหม่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะมีคนหนุ่มอย่างคุณเศรษฐาคุณปราจีนหรือเพื่อนๆ The Impossible นะครับที่เห็นคุณค่าของงานอดีตงานรากฐานแล้วก็นำมาประยุกต์ให้สมสมัยด้วย องค์ความรู้ด้วยความรักที่เรียกกันว่าแพชชั่นนะฮะอย่างจริงจังอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้จากงานของเศรษฐาประจีนหรือเปล่าแต่ก็วันนี้นะครับได้รวบรวมเอางานที่ผมคิดว่าอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับคนที่มองว่าเศษารษฐาจินะฉายาหรือกลุ่ม The Impossible จะต้องมีเพลงอมตะที่เป็นเฉพาะงาน The Impossible เท่านั้น เอาละครับหลังจากที่ฟังทะเลบ้าน้ำตาลใกล้มดม่านมงคลคำหอมผ่านไปนะครับผมเลือกอีก3เพลงต่อเนื่องก็เป็นงานเพลงที่นอกจากจะเกี่ยวข้องกันครับกลุ่มสุนทราพรแล้วนะครับครูเพลงสำ,สำคัญสำคัญอีกหลายท่านเลยทีเดียวที่สร้างบทเพลงเหล่านี้จากรากฐานของเพลงไทยเดิม เราเริ่มต้นด้วยเพลงเมื่อเธอจากไปซึ่งครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติได้นำทำนองเพลงลาวต่อนกมาเขียนเนื้อร้องนะครับแล้วก็ผู้ขับร้องท่านแรกบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้คือคุณนาริตอารีหลังจากนั้นจะเป็นเพลงสั่งฟ้าฝากดินงานของครูประเทืองบุญยปพันธ์นำเพลงไทยเดิมชื่อทะแยกลองโยนมาเป็น ต้นแบบในการเขียนเพลงนะครับแล้วก็คนที่บันทึกเสียงคนแรกคือคุณชาวรินนันทนาครเมื่อ2,504ัละปิดช่วงนี้ด้วยเพลงพี่รักวสันงานของครูสงอนัรต์พีซึ่งนำเพลงราวสวยรวยสองชั้นมาเป็นต้นแบบรับฟังต่อเนื่องกัน3มเพลงครับจากเสียงคับร้องของคุณเศรษฐาศิระฉายาเมื่อเธอจากไป สั่งฟ้าฝากดินและพี่รักวสัน์เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสามบทเพลงครับเมื่อเธอจากไปสั่งฟ้าฝากดินและพี่รักวสัน์จากเสียงขับร้องของคุณเศรษฐาศิราชัยาศิลปินแห่งชาติผู้จากไปนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่า การขับร้องของคุณเศรษฐากับบทเพลงคัฟเวอร์เหล่านี้น่าจะมีพื้นฐานส่วนหนึ่งที่คุณเศรฐาเคยได้เรียนรู้การขับร้องเพลงไทยเดิมมาบ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับนอกจากเราได้เห็นงานส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เพลงคัฟเวอร์โดยตรงแบบว่าเป็นต้นแบบของเพลงไทยเดิมนี่แหละแล้วก็คุณเศรฐานำมาบันทึกเสียงเอาไว้ด้วย เราจะมาฟังเพลงชื่อโฉมเฉลาซึ่งเป็นงานที่มาจากละครวิวาหะพระสมุรพระราชนินพนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6นะครับชื่อเพลงเดิมนั้นคือเขมนปีแก้ว3ชั้นซึ่งเป็นเพลงที่มีการแทรกเอื้อนอย่างละเอียดละออมากๆ ไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับแต่ก็เป็นงานที่น่าคิดถึงมากเลยทีเดียวอีกชิ้นหนึ่งคือลาวเทริญสีซึ่งมาจากเพลงตับลาวเทริญรสีของเก่านะครับก็เป็นการใช้ศิลปะการขับร้องที่มีลูกเอื้อนที่น่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสองเราเมื่อปี2 5 2 2ครับ บทเพลงนี้อาจจะไม่ได้มีต้นเขาเพลงไทยเดิมแต่ว่าคุณเศรษฐาได้แสดงทักษะความสามารถในการร้องเอื้อนได้อย่างดีแล้วก็ที่พิเศษคือตอนต้นของเพลงนั้นมีเสียงซอสัมสายเพราะเพราะปรากฏอยู่ด้วยนะครับมาลํำลึกกันในช่วงนี้3ามเพลงโฉมเฉลเราวเทเลอรสีและเพลงซ่อนชู้จากเศรษฐาศิระฉายาครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับผมจะขอปิดท้ายการนำรึกการจากไปของคุณเศรษฐาศิระชาัยาจากมุมของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนและความทรงจำของนักดนตรีไทยที่มีความเคารพผูกพันคุณเศรษฐาในมิติที่อาจจะแตกต่างไปจากเพลงพ o อทั่วไปนะครับ ผมเลือกเอาเพลงนกขมิ้นผลงานของครูพยงมุกดาที่เริ่มต้นทำให้นกตัวนี้ได้โบกบินอยู่ในหัวใจของผู้คนย้อนหลังมาตั้งแต่2,487ผ่านเวทีละครผ่านงานบันทึกแผ่นเสียงจำนวนมากครั้งนะครับมาจนถึงการสร้างสารรค์ของกลุ่มคนหนุ่ม The Impossible ในอดีตแล้วก็ เป็นความสรงจำที่มีต่อคุณเศรษฐาด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งขอให้ดวงวิญญาณของคุณเศรษฐาศิริชัยยาจงโบกบินไปสู่สวรรค์ชั้นดนตรีนอนหลับในรังที่อบอุ่นสู่สุคติครับสวัสดีครับเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส